เพลงต่อไปเลยค่ะ
โทษให้ทุกคนพูดว่าพิมพ์นะคะแตกแตกเสียงอะไรนะเสียงอะไรเสียงเสียงพิมสวัสดีค่ะพิมพ์เคมเบอร์เรียนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนไทยลูกเดลิโฟกัสที่เป้นนะคะสวัสดีค่ะพิมพ์เคมเบอร์เรียนค่ะYeah.
ค่ะเพลงยูเมย์นารูโตะค่ะI'm not afraid to die.
ก็วันนี้นะคะเราไม่ได้มากันแค่18คนเท่านั้นวันนี้ยังมีพี่ๆอีก5คนนะคะที่รอเจอทุกคนอยู่ส่วนพวกเรานะคะทั้ง18คนก็ขออนุญาตไปพักเหนื่อยและเตรียมตัวเพื่อที่จะมาโชว์กับเตรียมตัวกับโชว์กับโชว์พิเศษให้ทุกคนได้ดูนะคะได้เลยค่ะงั้นฝากพี่นิ้งไว้กับรุ่นพี่ทั้ง5คนได้เลยค่ะได้เลยค่ะพี่ๆ5คนมาช่วยน้องช่วยเปลี่ยนตัวกันเดี๋ยวลงเวทีไปช่วยน้องจะเย็นใจค่ะมาสวัสดีทุกคนก่อนดีกว่าเดินสองสามสวัสดีค่ะมีเอ็นเคฟอร์เย็นค่ะ but first generation second generation imposterเพราะว่าวันนี้มาแทนลูกน้อยค่ะสวัสดีก่อนชื่ออะไรก่อนอ๋อไม่รู้เนาะสวัสดีค่ะจิ๊บจิ๊บมินเทียร์ฟอร์เดียนค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่มินเทียร์ฟอร์เดียนค่ะสวัสดีค่ะเชฟรางมินเทียร์ฟอร์เดียนค่ะสวัสดีค่ะบันมินเทียร์ฟอร์เดียนค่ะสวัสดีค่ะเจนิสมินเทียร์ฟอร์เดียนค่ะมาเลือกอินโพสเตอร์กันต่อค่ะยังไงทำไมยังไงมาได้วันนี้มาแทนลูกน้อยลูกน้อยไปไหนลูกน้อยไปต้องซ้อมงานโรงเรียนเผื่อคนอื่นไม่รู้ลูกน้อยคือใครคือน้องตาหวานพี่ตาหวานใช่จริงๆต้องเป็นแบบเหล่าห้ากับตันเออมังกูโลกมังกูโลกตอนเขาเขียนในสคริปต์อะห้ากับตันแล้วก็เฮ้ยอะไรอ่ะคือมันยิ่งใหญ่มากอะไรเงี้ยพอไปพอเลยแต่นี่เป็นตัวแทนเมมเบอร์แทนในวันนี้นะคะมอสวรรค์จุฬาลัคกี้เนาะโฆษณาให้ดิสเพนน้อยชลาลายวันไหนนะคะวันที่12-13กุมภาพันธ์นี้ค่ะมีแฟนมีชลาลายค่ะก็คนที่ซื้อบัตรแล้วก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะตอนนี้กำลังซ้อมกันอย่างขมักเขม้นเลยค่ะค่ะมาพูดถึงงานวันนี้ดีกว่าเราอยู่กันที่งาน The Third Generation Debutเป็นไงคะพี่ๆคะเป็นไงนะได้ข่าวคนเกือบร้องไห้ข้างหลังอะไรอะไรคงคอนเซ็ปต์ไงเชียบรังอารีบุญใช่ร้องไห้ทุกงานเจอแล้วมีเชียบรังโมเดลอยู่คนนึงก็คือพี่ป๊อปเปอร์ร้องไห้ก่อนขึ้นหน้าเลยตอนนี้ก็คือร้องไห้ตอนบูมหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาร้องไห้บนเวทีอีกหนึ่งเดี๋ยวรอดูเลยมาแน่ทำไมเผาท้องไว้ก่อนทำไมล่ะเนี่ยก็นั่นแหละค่ะเป็นไงคะพี่ๆเห็นวันนี้แล้วน้องเปิดตัวที่เซ็นทรัลเวิลด์ยิ่งใหญ่อลังการเราแบบโหสามารถทำให้น้องได้เปิดตัวที่นี่ได้แล้วเราดีใจกันไหมดีมากคือจริงๆพวกเราเห็นตั้งแต่ตอนออดิชั่นพี่เชอร์อาจจะเห็นแต่รอบแรกว่าหนูเห็นรอบแบบรอบสุดท้ายก่อนที่จะคัดเลือกคนตอนนั้นก็คือแบบว่าทุกคนยังไปแบบว่ายังไม่ค่อยรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างโมเนตตัวต่อไปใช่โมเนตเท่านี้ตอนนี้ก็คือจะสูงเท่าหนูแล้วตกใจเลยโมเนตแขนยาวมากอะแขนขายาวเฮ้ยน้องโชว์แบบขนาดนี้แต่เมื่อไหร่อะไรช่วงกำลังโตมากเลยเป็นไงพี่ๆวันนี้เห็นน้องแล้วผ่านมาเกือบปีกว่าปีครึ่งเจอ2ปีแล้วเป็นไงคะความรู้สึกที่ได้ดูโชว์วันนี้พี่ๆยังมีเอ็นโนรุโตด้วยใช่ตาซึ้งเลยพี่เมย์โซโล่คือคะคือน้องแบบแรงมากเลยอ่ะใช่อ่ะโชว์ซีของเราอ่ะโซโล่ไม่ใช่คือพี่เป้นั่งข้างๆหนูหันไปพี่เป้เดี๋ยวให้เลยคือเอาจริงๆเราทีม N5 เนี่ยยังไงพี่พวกเราทีม B3 เนี่ยพวกเราทีม N5 คือมันแบ่งแยกอ่ะตั้งแต่ซื้อแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันว่าขนาดนั้นเลยคือแบบเอาเรื่องเสื้อก่อนได้มั้ยเอาเลยพี่เอาเรื่องเสื้อก่อนไอ้นี่ก็ต้องเมาตอนแรกเราสองคนมาถึงก่อนแล้วพี่เขาแบบมีเสื้อ2สีเลือกเลยมี5ตัวเลือกเลยแล้วก็แบบเฮ้ยจี้เราเลือกแบบสีอะไรดียืนเลือกกันนานมากใช่แบบเป็นเรื่องเป็นราวคนด้วยนะใช่แบบสีสีขาวดีมั้ยแบบต้องแต่งชุดใช่สรุปแล้วก็หยิบสีดำมาทั้งคู่แล้วพอเราเปลี่ยนเสร็จเดินออกมาเจอทั้ง3ท่านนะคะก็มีพี่อีกคนนึงมาบอกว่าเฮ้ยเขาแบ่งทีมพี่เทียสีดำเป็นไฟสีขาวเป็นไฟต้องแบบสดใสตลอดกาลแล้วตอนเราเดินออกมาจากห้องน้ำเราคือแบบโอ้โหมันหล่ออะไรขนาดนั้นล่ะคือเดินแบบเปลี่ยนเสื้อมาพร้อมกันแล้วเดินแบบโอ้หล่อ
้แล้วว่าขอสีดำค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเอาแต่ไซส์พอไม่ต้องสีตอนนี้ทุกคนเราอยู่ในงานเติร์ดเจเนเรชั่นเนาะเราไม่ได้อยู่ในงานสีเสื้อเนาะใช่แต่เขามีขายไม่ต้องบอกเขามีขายสวยสวยมากเสื้อน้องไงวงสวงหนังเรื่องใช่วงหนังเรื่องคือมันสามารถใส่ไปเดินเล่นแบบที่ไหนก็ได้อะใช่กิมมิกดีเนาะที่เป็นแบบว่าเลข3แล้วก็เป็นหูกระต่ายเพราะว่าเพลงเดบิวต์เขาชื่อเพลงว่า First Happy นะคะก็ตื่นเต้นกันไปวันนี้เราก็ได้เห็นโชว์ของน้องๆและจะได้เห็นอะไรก็ไม่รู้นะโอ้ยคืออะไรอ่ะคืออะไรคืออะไรคืออะไรไม่รู้เนี่ยก็ไม่รู้ด้วยกันก็รอดูไปพร้อมกันเออเราจะดูเหมือนกันโอเคค่ะเอ้ยดูอะไรอ่ะอายาหนึ่งที่มาพร้อมกับ Third Generation เลยยังไงครับทงเท่นบีโอ้ต้องเป็นคุณเท่านั้นเลยที่พูดใช่เพราะว่าไม่รู้คนเดียวไม่รู้คนเล่นเดียวเอ้ยรู้อยู่ว่ามันมีทงเท่นมีแจกแล้วใช่เดี๋ยววันนี้ก็มีแจกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะแจกกันกี่โมงจะมีโค้ดให้ดีๆตอนกี่โมงทุกคนอย่าลืมก่อนอื่นเลยนะคะไปอัปเดตเวอร์ชันของแอปพลิเคชันใน Air 48ก่อนนะคะถ้าใครยังไม่มีสามารถไปดาวน์โหลดกันได้แล้วก็สามารถอัปเดตเวอร์ชันให้เป็นเวอร์ชัน 1.8.0 นะคะลองเช็คเวอร์ชันดีๆหรืออีกแบบนึงก็คือมีลูกเตี๋ยอยู่ที่เมนูด้านล่างตรงกลางไม่ผมยังไม่ได้อัปเลยฮะผมยังไม่ได้อัปเลยค่ะของเราเมมเบอร์ยังไม่ต้องอัปเพราะยังไม่มีมาเราจะต้องไปใช้แอปเขาไอแอร์48ก่อนแล้วโทเค็นนี้มันมีความพิเศษโทเค็นนี้นะคะเราก็จะเอามาใช้เหมือนอย่างแรกเลยปีนี้เราก็จะมากับ General Election นั่นเองก็ปกติเราจะเป็นการขุดโค้ดโหวตรอบนี้เราก็คือเอาเหรียญมาเลยแล้วก็นำมาใช้ในการเป็นแบบคะแนนโหวตนะคะกี่โค้ดยังไงรอติดตามรายละเอียดอีกทีนึงนะคะแต่ก็อันนี้ก็ให้ทุกคนไป Activate Wallet ของทุกคนกันก่อนในแอปพลิเคชันแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ใช้มันจะก็ทดแทนตัวบัตรจับมือทดแทนบัตรทูช็อตกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะมาใช้ในรูปแบบของโทเค็นเป็นหลักเลยนะคะยังไงก็มาอัปเดตแล้วก็เรียนรู้การใช้ได้ยังไงมีข้อมูลให้อ่านเพิ่มเติมนะคะที่เว็บไซต์ของ bnk.com ด้วยนะคะบราโวขอบคุณประธานบริษัทของเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะลงเพลงเป็นคนที่แบบมาศึกษาใหม่แล้วอธิบายหน่อยค่ะจริงๆคือไม่รู้จริงๆแต่ว่ามันมีเพจอ๋อใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าใครตามไม่ทันอยากรู้ขั้นตอนเพิ่มเติมหรือรายละเอียดอะไรมากกว่านี้สามารถไปดูที่เพจของ BNK Token ได้นะคะหรือว่าอยู่ในเพจ BNK Token ก็ได้น่าจะได้แชร์กันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปติดตามกันได้น่าจะมีกิจกรรมอีกเยอะมากมายสมมติว่าคุณอยากใส่ทำทรงผมอะไรวันนี้คุณก็แบบไปตั้งให้เขาเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอคะจริงแต่ตัดสินใจไม่ได้ให้พันกับช่วยเราจะโดนแกงหรือเปล่าอุ้ยเราต้องเลือกสูตรนี้ยังไงก่อนที่เราโอเคก่อนจะอะไรแบบนี้นะคะสรุปมาเลยแฟนคลับเลือกเวนลุกเฮ้ยฉันจะเอาไปให้เขาเลือกก่อนหรอไม่สงสารว่าเราทำผมกันตอนไหนด้วยดีกว่าใช่อุ้ยแต่อันนี้เป็นครั้งแรกอีเวนต์แรกที่น้องมาแบบเจนเตอร์เจเนอเรชันแล้วก็แบบมีเรื่องโฟกัสเข้ามาด้วยนะคะแบบเบียนเคเราก็โอ้ยุคใหม่โตมากไกลแต่จนสูงเสียดายที่แบบว่ามีสถานการณ์โควิดไม่งั้นแบบว่าน้องๆจะได้เห็นแบบคนเต็มๆอันนี้มันแบบว่ามันไกลเนาะมันไกลนิดนึงแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่มามากนะคะขอบคุณมากนะคะโอ้ยแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือแบบดีมากใช่ได้ยินเสียงเชียร์อยู่ตลอดแล้วก็เชื่อว่าแบบว่าพลังของน้องส่งไปถึงทุกคนแน่ๆจริงด้วยพวกเรา5คนก็อาจจะพูดนานนิดนึงนะคะเพราะเราอยากให้น้องสวยใช่ตอนนี้ก็คือติดตาเพิ่มตอนนี้ใจความรู้สึกน้องไงว่าเวลาการรีบแล้วมันรู้สึกว่าฉันอยากสวยไม่สวยแต่ว่าในเทเตอร์เนี่ยน้องเขาเปลี่ยนในหนึ่งเพลงได้เลยนะเอ้ยยูนิตไงยูนิตใช่ใช่ใช่เวอร์ชัน9คนนะคะก็เปลี่ยนก็ยังคนละ2ยูนิตเลยแล้วทีมบีทรีพวกเราเปลี่ยนเป็นไงเป็นไงคะปกติสามกับตันสเตจเริ่มบ่ายโมงพวกหนูสตาร์ทบ่าย15ตลอดเลยจริงปะเนี่ยซ้อมเสร็จเที่ยง45เมมเบอร์ตบมือหัวเราะจริงเหรอจริงแบบล่าสุดบ่ายโมงจริงเที่ยง45คือเพิ่งซ้อมเสร็จใช่ไม่แต่งหน้าทำผมใช่ไม่ได้กินข้าวเป็นไฟล์อ่ะอุ้ยของเราอ่ะตรงเวลาเป๊ะตรงเวลามากก็คือเริ่มแต่งหน้าตอนบ่ายโมงใช่ใช่เอาตรงไอ้สเต้พี่เชอร์อย่างนี้พี่เชอร์เล่นมุกหรออย่างนี้เขาส่งมุกไปแล้วนะเฮ้ย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 เฮ้
ี๋ยวตอนนี้เรามาดูการเติบโตของไทยนะกระต่ายสิบกระต่ายกับหมาอ้ําเป็นไงพี่เชิญค่ะตั้งแต่เช้าได้มาดูตรงเขารันทรูใช่มั้ยตั้งแต่เช้าก็คือต้องบอกว่าน้องเวทีเพิ่งมาวันนี้ก็เพิ่งได้บล็อกกับเวทีเมื่อเช้าโอ้ซึ่งปกติพวกเดบิวต์เราก็มันจะได้บล็อกกับเวทีถูกไหมตอนแรกก็จะให้น้องบล็อกกิ้งดีไหมนะตอนเช้าหรือมาตอนบ่ายบ่ายไม่ได้อยู่แล้วคนน่าจะเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาตอนเช้าตั้งแต่ตีสี่กว่าตีห้าครึ่งมาถึงนี่ก็เริ่มซ้อมตั้งแต่ประมาณหกโมงไปจนถึงแปดโมงตีสี่เลยค่ะตีสี่นี่เป้นอนเองนะคะเธอเหมือนอยู่บนเตียงกับฉันเลยยังไงใช่น้องๆก็มาซ้อมกันแล้วก็แบบว่าพูอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งแบบได้พูคือของจริงเลยเมื่อกี้เลยก็แบบว่าเอ้ยมีพันบ้างไม่พันหน้าแต่ว่าเท่มากผ่านมาเรียบร้อยปรับแก้บ็อกกิ้งก็เมื่อเช้าเลยนะคะซ้อมมาก็น้องเก่งกันมากมากเลยก็คือชนชนนี้คือซ้อมใหญ่ใช่ล้อเล่นไม่ใช่เดี๋ยวมีรันพูอีกรอบเออเดี๋ยวชนจริงนี่เราพูดมาจากเคเตอร์มาเนี่ยเหมือนเราเลยเฮนฟายซ้อมใหญ่รอบบ่ายแล้วก็รอบเย็นรันพูแล้วไปชนจริงอีกวันหนึ่งไม่ได้เปล่าเหมือนกันเราเต็มที่ทุกรอบนะคะทุกคนไปดูกันได้ทุกรอบนะคะเฮ้ยขิงงอปั๊บหรอเออเราก็เต็มที่เหมือนกันอะเราแบบเสาอย่างเงี้ยเห็นมากไม่ได้เสานี่อยากให้ทีมหนูเห็นนะใช่ผ้าต้องคุมนะผ้าเล่นต้องคุมเกิดอะไรขึ้นอยากรู้มากไปดูไปดูพี่เชอร์พี่เชอร์ไม่อัปเดตเลยใช่ต้องไปดูในแอปไอแอปเมื่อวานมีคลิปไวรัลนะไวรัลเลยซีเมนต์ไฟปีนเลยปีนเสาใช่เสาเทเตอร์นะใช่คุณเล่นจริงเหรอรอดูอาทิตย์หน้าพวกหนูจะยิงจังลูกยืนขึ้นเดี๋ยวเล่นยังไงก่อนเล่นยังไงก่อนได้ค่ะแบบว่าพวกถ่ายรูปรวมเขาบอกว่าให้เอารูปที่แบบเรียบร้อยพอขายได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมรูปมันออกมาแบบนั้นล่ะพี่รูปเรียบร้อยเดี๋ยวนั้นก็เรียบร้อยแล้วมันก็เรียบร้อยแล้วเพราะอันนี้สิบก่อนใช่มันเป็นธรรมชาติของเราใช่ธรรมชาติของคนที่ขายคือพอดหนึ่งสองสามอ่ะสิบหกห้าไม่เหมือนกันเลยงงอ่ะย้ำอีกทีนึงอันนี้คืองานเจอเจนเนอเรชั่นเนี่ยต่อมาหน่อยยังไงตอนนี้ก็เหมือนกับว่าน้องๆทุกคนก็จะพอแบบว่าได้เปลี่ยนชุดอะไรกันเล็กน้อยแล้วนะคะอุ้ยอุ้ยเห็นอยู่ข้างหลังชุดเป็นสวยมากอุ้ยโอร่ามากเชิญสวยมากทุกคนพาไปรีน้องนุ่นสามมาขึ้นมาเรียกให้เรียกว่าอะไรดีพี่เชิญเพราะว่าต้นใหม่ต้องตัดองค์กรยังไงดีต้นเจนต้นสามต้นสามมาแน่สามมาแน่นุ่นสามมาแน่โอเคนะคะพร้อมกัน1 2 3ลุ้น3มาเด้อ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 เอ้าไปพบกับโชว์พวกเรากันเลยค่ะ
พี่นะต้องกระโดดหรือเปล่าไม่ใช่ว่ายหรือเปล่ากระโดดข้ามป่ามาหนูหอกป่าข้ามป่าเลยเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรหนูหอกมาคุณว่าเป็นผีนะจำเสียงผิดของเราถามวันนี้ว่าเป็นไงคะเพิร์นพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราเป็นไงบ้างชอบกันไหมเอ้ยเสียงไม่ดังเลยค่ะเสียงไม่ดังเลยชอบใช่ไหมคะเรียกได้ว่าจุดลุยกันเลยทีเดียวไปถึงผมไปอยู่ตรงนั้นอุ้ยเอาไปอยู่จริงด้วยผมอยู่ตรงเต้นแรงค่ะหน้าไปไม่จริงๆเรากินโมนี่มีปีโมนี่มีกระต่ายบินกระต่ายติงปีก่อนที่จะมาเข้าได้ MV กันเรามาถามความรู้สึกสักเล็กน้อยสัก3นาทีกันดีกว่าว่ารู้สึกยังไงกันบ้างนะคะที่เราได้เดบิวต์แล้วเย้ใครอยากพูดมั้ยคะไม่เราต้องถามความรู้สึกสักนิดนึงค่ะใช่เชิญซินเตอร์ยืนตรงนี้ดีกว่าค่ะพี่ๆก่อนปล่อยยิ่งฉุกไหมไม่เป็นก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ที่จริงก็น่าจะกดดันด้วยค่ะเพราะว่ามันก็คือครั้งแรกของรุ่น3ด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยก็พอได้รับตำแหน่งเซนเตอร์ก็รู้สึกว่าอยากจะทำให้มันดีที่สุดแล้วก็อยากจะแบบว่านำพาเพื่อนๆให้มันแบบว่าดีไปทั้งโชว์เลยค่ะหนูก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนน้องใบย่าเลยค่ะคือตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกกดดันมากๆแล้วก็ระหว่างซ้อมก็แบบก็พยายามแบบว่าเชียร์อัพตัวเองแล้วก็มีเพื่อนๆที่คอยเชียร์อัพมากๆแล้วก็ทำให้หนูรู้สึกว่าโชว์วันนี้ของเราออกมาได้ดีมากๆไม่ใช่แค่ว่าแบบเราเป็นเซนเตอร์แต่ว่าเพื่อนๆก็ชายเอาแบบเหมาะที่จะเป็นเซนเตอร์ทุกคนเลยค่ะเซนเตอร์18บอกแหละเนาะว่าแบบว่าจะอยู่ตรงไหนหรือว่าจะอยู่ในเพลงนี้หรือว่าไม่ได้อยู่จะอยู่ในเพลงนี้หรือเปล่าก็มันก็เป็นเพลงของพวกเราทั้ง3คนใช่ค่ะยังไงก็ขอฝากพวกเรา BNK Korea Third Generation ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรามีอะไรทุกคนได้ชมสเตจของพวกเราไปแล้วใช่มั้ยเราขาดอะไรอย่างคะขาดอะไรคะMV โอ้ยจริงปะเนี่ยใช่อย่าบอกนะว่าที่นับถอยหลังนี่คือ MV จริงปะเนี่ยจริงนึกว่าอะไรเอาอ๋อเขาเขียนเขาว่า MV อยู่อ๋อโป๊ะเลยอ๋อเมื่อกี้อ่านแบบว่าข้ามเขาว่า MV ออกไม่เห็นตัวเลขมันใหญ่ๆไงก็เลยรู้สึกแบบลุ้นระทึกก็เลยแบบเฮ้ยตัวเลขคืออะไรระเบิดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ดีนะเป็นเรื่องก่อนที่เราจะไปดู MV ขอเสียงกรี๊ดให้กับเพื่อนๆของพวกเราได้ไหมคะกับโชว์ First Performance ของพวกเราค่ะด้านหนึ่งได้ไหมคะสัญญาณอ้าวเพิ่งเห็นว่ากระต่าย2ตัวของเราขึ้นมาแล้วขึ้นมานานเดี๋ยวขึ้นมานานแล้วเท่าจริงหรอไม่หรอกเราไม่ลงทุนสั่งพักใหญ่ไม่มีหรอไปเราไปไปไหนเขาดาวเรามาเขาดาวอยากให้ทุกคนมาสิวิอยากให้ทุกคนเขาดาวจะสิบเอ็ดสิบสองกันแล้วมาแล้วไปแล้วเร็วสิบเก้าI'm sorry.
ริงๆตอนแรกพวกเราก็รู้มาแค่ว่าจะไม่มีซีนแบบว่าใส่ชุดนักเรียนเมื่อกี้ก็รู้แค่ว่ามีใส่ชุดเซมซึ่งพอเห็นแล้วก็ตกใจมากแล้วก็รู้สึกว่าดูไปหนูน้ำตาคลอไปด้วยระหว่างดูเพราะว่ามันรู้สึกแบบผูกพันกับเพื่อนมากๆเลยรู้สึกแบบเราแบบเพลงแรกของพวกเราเราก็มีเพื่อนๆพวกเราทุกคนอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะน้องเปียค่ะก็จริงๆหนูก็คิดเหมือนพี่ฮุกเขาว่านึกว่า MV จะมีแต่สีเขียวแล้วก็แดงแล้วก็ขาวค่ะแต่ว่าพอเห็นว่ามีฉากที่เป็นชุดนักเรียนเลยหน่อยก็ตกใจนิดนึงค่ะไม่คิดว่าเขาจะเอามาใช้ใน MV ด้วยก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะแบบว่าได้เห็นแบบฉากที่เราอยู่กับเพื่อนๆหรือว่าแบบฉากแบบเก่งๆนิดนึงแล้วมันแบบภูมิใจไม่รู้ภูมิใจในฉากเก่งของตัวเองไม่ค่ะซึ่งชุดนักเรียนทำไมเราถึงมีชุดนักเรียนทุกคนสงสัยไหมคะไม่สงสัยไม่สงสัยเลยค่ะทำไมเงียบจังเลยอ่ะสงสัยสักนิดนึงก็ได้ทุกคนสงสัยไหมคะได้รับความตื่นเต้นกับสเตจเดบิวต์ของเราแล้วก็ MV ของเราไปแล้วซึ่งหนูอยากจะแอบกระซิบว่าความประทับใจและก็ความตื่นเต้นยังไม่หมดแค่นี้นะคะพวกเรายังมีกรุ๊ปเอาไว้ให้ทุกคนได้รับชมกันอีกด้วยนะคะแต่ก็มีอันนึงที่หนูแบบกระซิบบอกได้ก็คือว่าพวกเราเนี่ยกระต่ายน้อยทั้งหมดเนี่ยจะมีไปโรดโชว์ค่ะซึ่งยังไงจะเป็นรถโชว์ที่แบบใหม่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนยังไงใส่ไรเลยอาจจะแบบตีลังกาเต้นท่ากระต่ายเอ้ยมากไปมากบินอาจจะเต้นบนเครื่องบินเอ้ยพูดเล่นก็ทุกคนก็ไปรอลุ้นเอานะคะก็ยังไม่บอกว่าจะเป็นอะไรนะคะแล้วก็สามารถติดตามวันแล้วก็สถานที่ที่จะไปได้เร็วๆนี้เลยนะคะก็เรามาถ่ายรูปกันหน่อยนะคะยังๆๆอ้าวยังหรอเป็นไงเราอ่ะมีสิ่งนึงที่รุ่นพี่ได้พูดเกิดไปแล้วเฮ้ยอ้าวแต่ว่าเราอ่ะจะต้องมาพูดตอนนี้นั่นก็คือทุ่งฟรีเรามีของฟรีมาแจกเล่ามาให้หมดเล่าให้หมดเลยเล่าให้หมดขออุ้มอีไว้หน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยพูดมาเลยต้องแจกแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้ปิดไม่เพราะว่าอย่างนั้นเราก็จะแจกนะคะวันนี้เราจะมาแจกเหรียญ BNK Foden Token นะคะแจกเลยเหรออะไรนะให้ฟรีเลยให้ฟรีๆเลยซึ่งยังไงซึ่งไม่จบแน่นอนในช่องทางค่ะจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้แบบมาแจกเฉยๆเรามีวิธีแจกทั้ง3ช่องทาง3ช่องทาง3ช่องทาง3ช่องเดี๋ยวหยุดรีพีทก่อนไปเป็นเอโคไงเป็นเอโคเพื่อความรุนแรงโอเคช่องทางแรกนะคะก็จะเป็นทางแรกไม่อันนี้ไม่ใช่ละช่องทางแรกเนี่ยเราก็จะแจกให้กับผู้ชมทุกคนนะคะที่อยู่ตรงนี้นี่แหละอยู่ในไลฟ์ทุกคนเลยนะคะโดยทุกคนต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะหยิบขึ้นมาเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนหยิบแล้วหยิบโทรศัพท์ของทุกคนขึ้นมาเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะเรามีการแจกของฟรีเกิดขึ้นณตอนนี้นะคะคนไหนที่ยังไม่หยิบได้หยิบได้เลยหยิบได้เลยค่ะข้างหน้าก็หยิบได้นะคะหน้าหยิบได้นะคะมาเป็นของฟรีนะทุกคนหยิบแล้วโชว์นิดนึงค่ะหยิบแล้วโชว์นิดนึงโชว์มาของฟรีนะคะแล้วไงคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดเข้าไปในแอปพลิเคชัน I am 48ค่ะกดค่ะกดค่ะกดเลยค่ะเดี๋ยวนี้เลยกดแล้วยกโทรศัพท์ขึ้นค่ะกดแล้วยกโทรศัพท์ขึ้นค่ะกดเร็วมากกดแล้วกดแล้วเข้าไปใน wallet นะคะกดเข้าไปที่ wallet นะคะกดเข้าไปที่ wallet แล้วก็กดที่ redeem redeem ไหมคะ redeem แล้วยกโทรศัพท์ขึ้นได้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครยกนะคะเฮ้ยทำไมกดเร็วจังอ่ะขอคุณพี่ด้านหลังโอเค redeem แล้วก็ไปที่โทเค็นใช่ค่ะ
ับไปที่โทเค็นค่ะไปที่ยังคะโทเค็นโค้ดเจอโทเค็นโค้ดเจอมั้ยคะเจอมั้ยคะแล้วมีโค้ดยังคะเฮ้ยนี่ไงมีคนยกแล้วแสดงว่าเราพูดถูกนะเรามีโค้ดนะก็ยกได้แล้วโอเคโอเคแล้วมีโค้ดยังคะยังไม่มีค่ะเย้ตอนนี้เป็นยังไงเป็นการตอนนี้เราก็กลับอาสิคะลูกเฮ้ยเดี๋ยวสิเปิดให้เขาสิคะโอเคค่ะก่อนจะเปิดยังไงวันนี้เราไม่ได้มาแค่สิทธิ์สองสิทธิ์เนื่องจากเรามากระต่ายนั้น18ตัว18ตัว18คน18คน18ตัวก็แจก18ไม่อ้าวยังไงเราแจก18อ่ะคูณ 1,000 ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่18คูณ1 18 1 18 18พี่ป๊อปได้เท่าไหร่คะ18,000 คอร์สไปเลยค่ะเย้ก็ได้ทุกคนแน่นอนถึงเวลาทำเงิน18,000เลยเหรออันนี้ก็คือเป็นโค้ดที่ให้ทุกคนกรอกในช่องดิจิทัลโค้ดในแอปพลิเคชันแอมเองถึงต้องทำบ้านก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครที่อยู่ถึงทำบ้านสามารถกรอกกันได้นะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมเอ่ยยาวมากพร้อมแล้วพร้อมแล้วเต้นตื่นเต้นยาวหนูอยากได้ด้วยหนูลงไปเอาโทรศัพท์ทันไหมคะพี่เชิญไม่เป็นไรของเมมเบอร์เดี๋ยวเราจะตามมาทีหลังนะคะพร้อมนะคะโค้ดจะมีตามนี้นะคะ BNK48 3RD GEN 1 ST 1แล้วก็ ST นะคะ1แล้วก็ ST R A B B I T N A K A ค่ะ B N K โอเลียงโนเต็นเฟิร์สและปิดนะคะนะคะชื่อโค้ดน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยมีใครไม่ทันก็ไม่ค่ะชูมือขึ้นแล้วมุนเอ้าชื่อมือต้องขออีกรอบค่ะพี่เชิญ BNK 4 4แล้วก็8นะคะแล้วก็3 RD G E N 1 S T R A B B I T N A K A ค่ะ First BNK Project Third Gen First Rapid นะคะอันนี้มันเป็นตัวที่ใหญ่หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะตัวใหญ่หมดเลยนะคะมีใครไม่ทันเห็นไหมคะทางบ้านเห็นได้ควรเราดูกล้องซูมค่ะกล้องซูมค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นก้าวแรกของการใช้ BNK Token ของพวกเรานะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากเก็บไว้ก่อนจะมีอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้พวกเราก็จะมาร่วมสนุกไปด้วยกันกับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะแย่แต่ว่าเรายังไม่แจกแค่เฮ้ยมีอีกสองวิธีใช่ไหมเรามีอีกเยอะมากเยอะเลยคุณเยอะมากอีกช่องทางคืออะไรคะป้าอีกช่องทางนึงค่ะนะคะพิเศษสุดๆสำหรับคนที่มาในงานนี้โดยเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะตรงนี้ตรงนี้เท่านั้นค่ะหลังจบงานนะคะให้ทุกคนไปที่โต๊ะจุดตรวจหลักฐานทางด้านขวามือตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นเปิดแอปนะคะโชว์หน้าวอลเล็ตที่มีเหรียญอยู่เท่านั้นก็คือที่มีเหรียญที่เราเพิ่งบอกโค้ดไปเมื่อกี้นี้คนที่กรอกโค้ดไปเมื่อกี้นี้นะคะสามารถไปที่โต๊ะจุดโต๊ะจุดตรวจจุดหลักฐานครับผมตรวจหลักฐานตรงนั้นได้นะคะแล้วก็จะได้ได้เพิ่มอีก1โค้ดอีก1เหรียญนั่นเองค่ะว้าวเมื่อกี้ได้กี่เหรียญนะคะเมื่อกี้เหรียญเท่าไหร่ไม่แน่ใจค่ะเมื่อกี้ไปลองเมื่อกี้1โค้ดนะคะจะได้เท่ากับ 4.8 เหรียญค่ะ 4.8 เหรียญไม่พอนะคะถ้าไปตรงเคาน์เตอร์นี้ได้อีกหลังจบงานได้อีก1เหรียญเลยค่ะรวมกันเป็น 5.8 เหรียญแล้วนะคะโอ้โหแต่มีจำนวนจำกัดนะคะต้องรีบไปค่ะแต่ว่านะคะแบบงานใหญ่สักทีเพราะจะใส่แค่นี้มันก็เราจะพออีกไหมยังไม่พอค่ะเยอะมากขออนุญาตท่านผู้บริหารนะคะที่ขอแจกอีกค่ะเรามาแจกคนที่ซื้อของของเรากันดีกว่าคือหลังจบงานนี้นะคะจะมีสินค้าพิเศษที่ยังไม่ได้วางขายค่ะก็คือ
โฟโต้เซตแอลกอฮอล์การ์ดค่ะแล้วก็แมสก์ใช่ถ้าซื้อ3อย่างนี้นะคะมีอย่างใดอย่างหนึ่งใน1ลิ้นพักการไทยครบ1ใบเสร็จ 1,000 บาทต่อ1ใบเสร็จใช่ค่ะครบ 1,000 บาทต่อ1ใบเสร็จนะคะได้แล้วก็โชว์หน้าแอปที่มีเหรียญอยู่นะคะต้องมีเหรียญต้องมีเหรียญด้วยนะคะก็จะได้รับไปเลยสติ๊กเกอร์ของขวัญค่ะแล้วก็ได้อีก1คนค่ะว้าวโหได้เยอะมากเลยอ่ะก็แต่ว่านะคะโค้ดที่ได้ในวันนี้นะคะจะสามารถรีดีมได้ถึงเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมรีดีมกันด้วยนะคะกดรีดีมกันด้วยนะครับอย่าลืมติดตามนะคะย้ำโค้ดกันอีกทีนะคะโค้ดที่ได้รับตอนนี้ที่ทุกคนสามารถกรอกแล้วก็รีดีมผ่านแอปพลิเคชันในแอปโค้ดเองได้เลยเดี๋ยวคือ BNK 483 RDGEN 1S T R A B B I T N A K A นะคะ B N K Body Third Generation Third Gen First Rapid นะคะนะคะและนะคะของนะคะอีกทีนึงนะคะสามารถกรอกกันได้เลยนะคะร่วมสนุกกันได้นะคะส่วนโค้ดทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรคะน้องเต้ใช่ค่ะสำหรับคนที่ได้โค้ดไปนะคะเพื่อนนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมโหวตนะคะเมมเบอร์รุ่น3ที่ทุกคนประทับใจได้เลยนะคะ1โค้ดต่อ1คนนะโอ้โหก็คือยังไงก่อนคะก็คือถ้าสมมุติเรามี10โค้ดเราก็จะโหวตได้10คนหรือว่าจะโหวตสลับกันก็ได้ค่ะถ้างั้นถ้าเรามี18โค้ดก็โหวตคนเลยใช่เขาอาจจะเอาไปโหวตคนเดียวหรือเปล่าให้เราโหวตได้ถึงเมื่อไหร่คะน้องเต้ซึ่งเราก็สามารถโหวตได้นะคะตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่13กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงคืนนะคะแล้วก็จะประกาศผลในวันที่14กุมภาพันธ์นะคะวาเลนไทน์ซึ่งใช่วันวาเลนไทน์วันวาเลนอ๋อแสดงว่าเหมือนแบบเอาโค้ดไปแบบแปะสติ๊กเกอร์ให้นี่มั้ยขวัญใจวันวาเลนไทน์ขวัญใจวันวาเลนไทน์ไหนใครอยากเป็นขวัญใจวันวาเลนไทน์ชูมือเฮ้ยเราชูกัน2คนเหรอค่ะเหรอซึ่งยังไม่หมดแค่นี้นะคะสำหรับเหรียญโทเค็นครั้งนี้นะคะในการโหวตก็พวกเราไม่ได้ยึดไปนะคะอันนี้เป็นระบบการเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะคืนให้ทุกคนนะคะคืนให้วอลเล็ตในทุกคนนะคะก็จะคืนในวันถัดไปนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทางเพจ BNK BNK โทเค็น BNK โทเค็นนะคะก็มาช่วยกันโหวตกันเยอะๆนะคะจะเป็นกิจกรรมทดลองอันแรกเลยลองใช้กันดูนะคะเพื่อให้รู้สึกรู้จักกันมากขึ้นนะคะกับระบบนี้ระบบ BNK Token ของพวกเรานะคะเป็นไงคะวันนี้สบายใจครบแล้วมีใครขาดเหลือตกหล่นอะไรที่อยากฝากกับแฟนๆกันไหมคะฝากไปฝาก MV ด้วยนะคะ MV ปล่อยวันนี้เลยใช่ไหมคะใช่วันนี้เลยโอเคอันนี้มีอะไรบ้างไหมน้องๆอยากพูดอะไรบ้างไหมคะน้องเฟรมเหมือนจะอยากพูดอะไรอยากฝากอะไรไหมคะก็ฝากบีเอ็นเคโปรเจกต์ที่สามก็ได้ค่ะทุกคนที่มางานนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะฝากเฟิร์สแรปปิ้งไปด้วยนะคะเจ้าเข็มมีอะไรไหมเจ้าเข็มก็ฝากเพลงรุ่นของเราแล้วก็ฝากพวกเราทั้ง18คนด้วยค่ะจากที่ทุกคนเห็นนะคะยังมีอะไรเซอร์ไพรส์อยู่อีกโน้ใช่ไหมน้องเกรซยังมีอะไรเซอร์ไพรส์อยู่อีกใช่ไหมอยากให้ทุกคนติดตามไหมคะอยากค่ะสามารถติดตามได้ที่ Facebook BNK Korea นะคะโอเคค่ะโอเควันนี้พวกเราก็มาถึงสุดท้ายพอดีมาถ่ายรูปกันละกันนะคะจริงๆมีไว้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะมารอบแรกน้องๆก่อนเลย18คนโอเคสองแถวถ่ายรูปกับแฟนๆก่อนถ่ายรูปกับแฟนๆก่อนนะคะเซลฟี่เซลฟี่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์เดี๋ยวเขาจะมีมาค่ะแบบนั้นเป็นเซลฟี่กันนะคะชูป้ายกันได้นะใครอยู่ตรงไหนชูป้ายกันได้นะคะวันก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะกับ First Rapid ครั้งแรกของ Third Generation BNK ของเรานะคะขอบคุณทุกค
อบมากๆที่มาติดตามกันนะคะและอย่าลืมไปในทีม BNK ชกแข่งกันได้นะคะกับโค้ช BNK 48ขออีกรอบ Third Gen First Rapid นะคะเป็นคนที่ยาวมากไปลองดีๆกันได้นะคะโอเคค่ะพร้อมนะคะถ่ายรูปเซลฟี่กันโอเค1 2 3เย้เห็นหมดเลยข้าก็เห็นนะคะ1 2 3ต่อไปขอพี่พี่5คนคะพี่4ท่านต่อไปขอเรียนเชิญผู้บริหารเลยค่ะ